นผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรอยฝันตะวันเดือนโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่มายูมิเจ็บข้อมือริวจึงต้องมาคอยดูแลอยู่ใกล้ๆนับว่าฉากนี้เป็นฉากแอบหวานเบาๆของพระนางซึ่งณเดชและยาย่าก็แสดงออกมาได้ชวนจิ้นที่สุดไปสินี่มึงอยู่ไหนทำไมเนี่ยเขาตลอดเลยอ่ะพี่เล่นเป็นริวนะหวานก็ยังไม่วายจะทะเลาะกันตกลงนี่มันคู่จิ้นหรือคู่กัดกันแน่ค่ะเนี่ยไม่ถูกดีๆอย่างนี้ต้องตีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากเหตุการณ์ปะทะคารมของทั้งคู่ได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วสถานการณ์ในการถ่ายทำก็ดูจะวุ่นวายมากขึ้นกว่าเดิมผมบังให้พี่เลิกก่อนนะพี่เลิกก่อนนะโยหายตีหัวเลยโยหายตีหัวเลยเรียกว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวเอ๊ะยายาค่ะน่าเด็กค่ะจะมีวันไหนที่รักกันให้เจ้ได้ชื่นใจสักวันไหมคะลูกรักกันไหมหัวใจมันอยากคุณผู้ชมคะหลังจากที่ยาย่าและณเดชทะเลาะตกเถียงและตบตีกันจนพอใจแล้วทั้งคู่ก็หันมาหาอย่างอื่นที่สร้างสรรค์ทำนั้นคือเดชเร็วนอนไปเร็วนอนไปเร็วย่าทำแบงค์ทำใช่เพราะว่าหนูก็จะโดนคนเดียวไงคะหนูก็เป็นเด็กไม้เลี้ยงเลยทำตามทุกอย่างนอนโอ้ตายแล้วการร่วมมือกันแกล้งทีมงานกรรมของทีมงานเจ๋งเจ๋งนึกว่าสงสารฉันเธอใช่ไหมเตรียมไหมนะเตรียมจมูกตัวไหนนอนเลย